บอกให้ขยับทางซ้ายหน่อยครับทางอารุธฟรีคิกของลาสมีจ่ายต่ออัลฟาเดลซ้ายครับติดแล้วมุมัดลูกนี้บอลมันถลำไปบอลที่อัลฟาเดลยิงไปติดยกขามาทางซ้ายติดอรุธลูกนี้แล้วยังไม่ออกให้มาสุดท้ายผู้ตัดสินให้เป็นบอลออกไปก่อนขวางมาได้แล้วอาวาเชียจะแหวกมาบอลกลับหลังมาอัลฟาเดลแล้วกฤษดาลุยขึ้นมากฤษดาวงแก้วจะยิงเจอสไลด์ขวางไว้อารีคืนหลังกลับมาครับแล้วอาบาเชนลองกดลูกนี้ไม่ตรงกรอบโดนเอาไปเยอะเลยครับลูกนี้น้ำหนักเนี่ยหนักหน่วงทีเดียวครับอาบาเชนนะครับทีมชาติไทยเริ่มที่จะหมุนผู้เล่นนะครับมีรณชัยจูงวงศุกร์นะครับปานัทแล้วก็กริชนะครับข้างหน้าในสูตรมาแล้วครับติดเอามาสามลุยขึ้นมาแล้วไฮโบราเซจะแทงเร็วลูกนี้ครับแม่หาจังหวะบุกเข้าใส่บ้างครับโลนดาชัยกดลูกนี้โอ้โหบอลเหมือนไปเช็ดคานนะแม่เจาะไม่ได้ลองส่องบ้างครับทีมชาติไทยดูคลิกอินสกิดบาวามาใส่ลูกนี้คิดมองตัวบนแล้วหยอดขึ้นมาปานัทพักอกแล้วสปีดมาลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับผู้สินให้เล่นต่อบอลที่อาราบันอาราบันจะหลบสุภมุตไม่ผ่านก็เกือบจะเกี่ยวได้เหมือนกันแรกหมัดต่อหมัดครับทั้งสองทีมบอลยาวครับแล้วดูปานัทบอลแรกดีครับแล้วมีความไวครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายโอ้โหขายาวครับประตูที่เกี่ยวไว้บอลคืนมาอาราบันกดเรียกก็เข้ามืออารุธอารุธออกยาวมาลูกนี้ปานัทเก็บได้ปานัทพยายามจะเล่นเร็วแล้วนะครับอรุณเองก็ออกบอลดีแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะจับของปานัทเนี่ยครับจังหวะ2จับไม่อยู่เมื่อสักครู่นี้เรียนค้างไว้นะครับไทยเจอคูเวตโอ้โหไม่ชนะหลายปีแล้วนะครับชนะครั้งล่าสุดเนี่ยรอบ10ปีเลยนะครับปี62ครับไทยชนะคูเวต4-1ช่วงที่ไทยแล้วมาจังหวะนี้แต่ยิ่งมาแต่ละครั้งนี่อันตรายสุดๆเลยครับคูเวตนี่ครับโดยเฉพาะซาเลห์อัลฟาเดลดูจังหวะมาเรื่อยๆครับแล้วคราวนี้เลือกขวาครับจริงก็ถนัดซ้ายธรรมชาตินะครับแล้วสวนมาตรงนี้ก็เกือบไปครั้งหนึ่งครับแต่มาเป็นชุดครับคูเวตต้องส่งจิรวัตรอลงกรแล้วก็สุภวุฒินะครับในเซตนี้กับฟรีคิกเมื่อสักครู่นี้ชุด3ของไทยเดี๋ยวต้องรอดูเต็มๆครับสุภวุฒิให้มาอลงกรยิงโอ้โหหลุดไปนิดเดียวกดซ้ายของอลงกรจันทร์กาดใกล้เคียงของทีมชาติไทยครับดูครับฟรีคิกเล่นมาจิรวัตรสมมุติเบิ้ลเร็วมาแล้วเล็งแล้วครับโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้สูตรนี้ของทีมชาติไทยสวยงามเลยครับทำประตูในเกมอุ่นเครื่องที่คูเวตชนะไทย 3-2 ครับหมายเลข13อาบาเจียนเอาจ่ายมาติดแล้วชนะวุฒิยิงไม่เข้าครับโอ้โหไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองครับชนะวุฒิจังหวะพลาดให้แล้วนะครับคูเวตแล้วดูครับไปบล็อกดีแล้วเหลือแค่ขูดเรื่องที่จะจิ้มครับติดสายก้อยออกไปลุยขึ้นมาครับเอาสติลูกดีผู้ตัดสินให้เป็นบอลของคูเวตครับอลกรดึงมาอีกทีให้กับจิรวัตรตกกลับมาที่กฤษดาพยายามจะดึงผู้เล่นคูเวตให้เปิดพื้นที่ด้านบนครับอลกรตวัดเร็วมาลูกนี้ถึงมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดจ่ายต่อแล้วอลกรยิงซ้ายครับโอ้โหลูกต่อไปแม้ว่าจังหวะได้กฤษดากับทางมูฮัมหมัดมูฮัมหมุดซาเหมือนจะกักกันครับแต่ว่ายังมีคนนี้ครับอลกรจันพรสปีดมาแล้วฉกไปครับดูจังหวะนี้เหมือนจะกักกันครับแต่ยังดีที่บอลมาเข้าทางอลกรแล้วดีตรงนี้เป็นอีกครั้งนึงครับที่ดีออกไปไทยก็บีบคืนครับกฤษดาจะไล่อัลฟาเดลแล้วอัลฟาเดลมาได้ทางขวาฟาฟาเดลจะยิงเร็วลูกนี้ก็ไม่ได้มันเป็นเหลี่ยมขวาด้วยครับของทางอัลฟาเดลบอลคูเวตแก้เพสในหลายจังหวะเนี่ยสเตเลอัลฟาเดลจ่ายมาลูกนี้เอาสวัสดิ์จะจ่ายต่อยังติดกฤษดาแล้วจิรวัตรให้มาที่อลงกรเล่นกับจิรวัตรสอวิเชียนอลูกรให้มูบัตอุสมันมูซาโลยิงโอ้โหลูกนี้ต้องเซฟครับเนี่ยครับรู้อยู่แล้วนะฝั่งคูเวต
พยายามที่จะไม่ให้พลิกครับแต่ว่าคราวนี้มูมัดพลิกได้ครับแต่ว่าอัดตรงตัวของทางฟาฮัดอัลคาวารีโอ้โหยิงแล้วก็อยู่ตรงนั้นพอดีนะครับฟาฮัดอัลคาวารีนะครับทีมชาติไทยแต่มุมครับแล้วจิรวัฒน์ครับขวาลูกนี้ข้ามคานเป็นทีมชาติไทยนะครับได้คิกอินเข้าไปลุ้นต้องประกบดีๆครับทางคูเวตคิกอินของวรศักดิ์ไถ่มาลูกเดียวจะฟ้องเอาแฮนด์บอลนี่ครับได้จุดโทษครับทีมไทยยกมือฟ้องครับดูนะครับทัดสินนะครับแล้วโดนใบเหลืองไปด้วยนะครับหนึ่งกระทวงครับทางมาซามดูครั้งครับจังหวะที่เป็นของทางวรศักดิ์แล้วโอ้โหไปกลางแขนออกมานะครับทางนัสเซอร์ระบันแม่พยายามจะเก็บอาการที่หลังเหมือนกันนะครับนัสเซอร์ระบันนะครับคนที่ทำแฮนด์บอลโดนจับแฮนด์บอลเนี่ยไม่โดนใบเหลืองนะครับแต่ว่าคนที่โดนใบเหลืองเนี่ยคือทางอดุลลาซิสอัลมาซานนะครับคนนี้ครับคนโดนจับแฮนด์บอลนะครับนัสเซอร์ระบันน่าเสียเหมือนกันนะครับตอนผู้สินต่อนกหวีดเอาครับดูที่บอลสปูตเถื่อนกลางครับฮีโร่แฮตทริกเกมที่แล้วนะครับดวลกับทางฟาฮัดเอาคาวารีครับประสบการณ์ต้องพูดถึงครับความนิ่งแต่ตอนนี้คูเวตฟาว5ครั้งแล้วด้วยนะครับจุดโทษของสุภวุฒิเถื่อนกลางวิ่งมาขวาเข้าไปครับทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจุดโทษของสุภวุฒิเถื่อนกลางครับยิงแบบคมกริบเลยครับแล้วทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำแล้วครับจากทางสุภวุฒิเถื่อนกลางครับประตูที่4ของเจ้าอาร์มครับในรายการนี้ดูครับวิ่งเข้ามากดเต็มแล้วยิงเข้ามุมด้วยครับโอ้โหยิงคมกริบเลยครับหมดสิ้นครับทางฟาฮัดอัลคาวารีครับทีมชาติไทยได้ประตูออกนำไปแล้วครับในช่วงถ่ายครึ่งแรกนะครับแล้วได้มาวรศักดิ์เล่นกับเธอศักดิ์เจริญพงษ์ยิงไปติดครับแล้ววันสุดท้ายเหมือนจะโดนเธอศักดิ์ออกไปเองด้วยครับเสียสมาธินะครับนัสเซอร์ระบันเนี่ยผมทำเสียแฮนด์บอลเมื่อสักครู่นี้อัลฟาเดลเปิดข้ามาครับเกือบจะเกี่ยวได้ครับอาราบาซี่อารุธไทยกับนรงศักดิ์จ่ายขึ้นมาถึงวรศักดิ์บากเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหพยายามพิงแล้วก็พลิกหนีครับเจอมุมแล้วก็ต้องจบครับทางวรศักดิ์รูดครับแม่จิรวัตรเล่นกับสุภวุฒิแทงเร็วขึ้นมาทางซ้ายกฤษดาวงแก้วโอ้โหได้ฟาวครับจังหวะนี้ใบเหลืองไว้ด้วยนะเป็นเหลืองแดงครับโอ้โหทางอับดุลลาซิสเอามาซามนั่นงานเป็นทางอับดุลลาซิสเอามาซามครับไปใช้แขนขวาครับเหนี่ยวทางกฤษดาวงแก้วแล้วเป็นใบเหลืองที่2นะครับเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับก็ฟาวชัดเจนนะครับจังหวะนี้กฤษดาเองก็กำลังจะได้จบแล้วด้วยนะครับกฤษดาคืนจิรวัตรให้กฤษดาโมหมัดคืนกลับมากฤษดาวงแก้วอารุกรมาที่โมหมัดของแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหเกือบจะได้ครับนี่ครับเอามานวดโดยเฉพาะครับโมหมัดอุมันมูซาเจอช่องแล้วจัดเลยอย่างนี้มีบล็อกหลายด้านเลยเกินครับดูมุมนี้ยิงมาแล้วสไลด์ดักกันออกหลังไปบอลมาที่วรศักดิ์วรศักดิ์บังแล้วเข้าขวาวรศักดิ์ยิงไปติดครับอันคาวารีลุยมาเองเล่นกับอัลฟาเดลอัลฟาเดลยัดทางซ้ายติดที่รณชัยแล้วสราวุธลุยขึ้นมาให้กับรณชัยรณชัยล้อมยิงโอ้โหได้ประตูรณชัยโจงวงศุกร์ยิงให้ทีมไทยขึ้นนำ2-0ผมไม่แพ้จังหวะยิงจุดโทษของทางสปูตเลยครับรณชัยจูนสุด2-0ครับทีมชาติไทย
ังหวะสวนขึ้นมาแล้วได้ล่อเป้าด้วยครับทางรณชัยดวงสุขดูครับขึ้นมาแล้วรอแล้วให้มาตรงนี้ยิงกระเสาแรกเลยครับโอ้โหอาจจะเห็นแล้วครับแล้วปิดมุมไม่ดีครับคราวนี้ทางฟาฮัดอาคาวารีครับเซฟหลายครั้งนะครับฟาฮัดอาคาวารีแต่ลูกนี้นี่สุดๆจริงๆครับทางรณชัยจูงวงศุกร์ 2-0 ครับทีมชาติไทยนำคูเวตอยากดักได้แล้วตะวัดยิงติดขาครับสุภวุฒิ